www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอเราก็มีแขกมาอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณพี่ป๊อกค่ะพี่ป๊อกนะคะพี่ป๊อกสุขารมนะคะหรือว่าเลิฟมีลอนดอนซิสเตอร์ของเรานั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสตูพาเพลินก็อยากให้มีแขกมาบ่อยๆนะคะแต่หลายๆคนเขาไม่ค่อยยอมมากันแต่ซิสเตอร์ยอมมาอยากมาซิสเตอร์ตั้งใจเลยว่าอยากมาเป็นเป้าหมายในชีวิตโอ้ขนาดนั้นแล้ววันนี้ก็ได้มาเยือนแล้วได้มาแล้วนะคะสาเหตุที่เชิญพี่ป๊อกมาเนี่ยเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมือวางอันดับต้นๆในการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบเจ้าสาวทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะไปเมืองนอกพี่สาวก็ไปมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าคุณผู้ชมพาเพลินเนี่ยอาจจะมีคำถามเหมือนที่จะถามพี่ป๊อกในวันนี้ในหลายๆเรื่องนะคะอย่างแรกเลยพี่ป๊อกเริ่มมาแต่งหน้าได้ยังไงเรื่องราวชีวิตการแต่งหน้าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ของพี่ป๊อกคือเริ่มจับแปลงเนี่ยคือ2535 2535ซึ่งย้อนกลับไปยาวนานมากก็สมัยนักศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่อยากกวนคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากมีรายได้เองก็แล้วทำอันนี้มันเหมือนกับทำไปได้แล้วค่อนข้างดีก็เลยคิดว่าทำแล้วก็ได้สตางค์ด้วยก็เลยเริ่มทำเป็นอาชีพค่ะแล้วมันอยู่ดีๆเข้ามาได้ยังไงคืออยู่ดีๆจะไปแบบเราจะไปแต่งหน้าใครได้ยังไงอะพี่คือมันเริ่มจากยังไงคะมีคนชมก่อนว่าเราเคยลองทำแล้วแล้วมีคนชมว่าเธอแต่งหน้าดีนะแต่งเพื่อนหรือแต่งอะไรแต่งเพื่อนเราก็คิดแต่งหน้าดีแต่งก็ได้สตางค์ด้วยมันก็ดีเนาะถ้าทางดูจะเป็นทางที่ไปได้เอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ละกันคือมันเหมือนแบบมันรู้สึกได้เลยใช่ไหมว่าเนี่ยแหละจะเป็นทางที่อยากมาคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยอาชีพมันก็ดูสวยงามอ่ะได้ลงในนิตยสารได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขั้นตอนต่างๆก็ค่อยๆไขว่คว้าเข้ามาคือจริงๆแล้วภาพใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือโอเคประสบความสำเร็จได้ลงนิตยสารได้ทำนู่นทำนี่เหมือนที่เราเห็นเมคอัพอาร์ติสต์รุ่นพี่ๆนี่แหละแต่ว่ากว่าจะมาถึงได้เนี่ยมันก็มีความไม่ได้ง่ายก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบโซเชียลเนาะโซเชียลอย่างนี้เราก็จะต้องซื้อหนังสือมาแล้วก็เปิดแล้วก็ดูว่าตำแหน่งต่างๆในหนังสือนี่มันมีใครบ้างอย่างเช่นคนนี้เป็นสไตลิสต์เราก็จดชื่อไว้สไตลิสต์ทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วก็เบอร์จดเบอร์โทรไปเลยใช่โทรไดเรกต์เลยมีสมุดเปิดเลยโทรไดเรกต์แล้วก็อยากนำงานไปเสนอแบบนั้นเลยคือค่อยๆไต่มาจนวันนึงก็เริ่มมีคนให้โอกาสคนที่เขาไม่ได้ติดต่อกลับมาก็เยอะนะไม่ได้น้อยค่ะพอมีคนให้โอกาสปุ๊บเราก็เริ่มทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆทำไปให้ผลงานมันประจักษ์ค่ะก็เลยแบบเหมือนค่อยๆปูมาเลยค่อยๆปูมาเนอะตอนช่วงที่มันไม่มีโซเชียลอ่ะคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรที่อยู่ดีๆปุ๊บปั๊บจะได้มาเพราะว่าคนเห็นมันก็มีแค่คนที่เราทำงานด้วยกันออกหนังสือบางทีบางคนเปิดหนังสือเคยไหมคะที่ไม่แม้กระทั่งจะอ่านเครดิตด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครใครแต่งหน้าใครทำผมเรารู้แค่ว่าภาพออกมาแล้วสวยแค่นั้นเพราะฉะนั้นกว่าที่จะแบบคนหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าเนี่ยมันใช้เวลายากเย็นมากเราเลยมีช่วงเวลาที่ได้เจอกับดาราชั้นนำในปัจจุบันนี้ในระยะที่เราเริ่มต้นมาด้วยกันทำมาแทบทุกคนเลยค่ะมันก็เลยเหมือนกับมีความแน่นแฟนนิดนึงเนี่ยแหละจะเข้ามาต่อที่ว่าคนจะรู้จักพี่ป๊อกเยอะมากขึ้นในแง่ของแบบคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานในวงการแฟชั่นหรือวงการเมคอัพเนี่ยจะเพราะว่าเห็นพี่ป๊อกแต่งหน้าดาราดังหลายๆคนก็จะเริ่มพูดว่าในยุคโซเชียลลุคนี้นี่ไงต้องเลิฟมีลอนดอนคือก่อนจะมีแอดเลิฟมีลอนดอนอีกก็ต้องเป็นแบบพี่ป๊อกไงพี่ป๊อกแต่งพี่ป๊อกแต่งซึ่งคนหนึ่งที่วุ่นวายกับพาเพลินเหลือเกินในช่วงที่พาเพลินเริ่มทำรายการใหม่ๆนั่นก็คือพลอยเชอร์แมนมีพลอยต้องมีป๊อกในช่วงเราไปคู่กันเลยใช่อีเวนต์ปัจจุบันไปคู่กันเลยปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยกันค่ะ ค่ะอาจจะแบบพี่ป๊อกก็ออกไปทำด้านอื่นหรือไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยค่ะการอยู่ในเมืองไทยค่ะจะน้อยลงแต่เมื่อมีโอกาสปุ๊บก็ต้องแบบพบกันตลอดทีนี้ถามว่ามาเจอมาแต่งพลอยเชอร์มานจนเป็นพลอยป๊อกคู่ขวัญนี้ได้ยังไงคือจริงๆเริ่มแต่งจากอ้ําประชาภามาก่อนมาเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็เป็นความแน่นแฟนอยู่กันมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าดูหนังสือในยุคก่อนแรกเริ่มเนี่ยมันจะมีเครดิตชื่ออยู่แล้วพันวิสิตสุขารมอะไรเงี้ยค่ะหรือก็มาชมพู่มันก็จะเป็นช่วงที่แบบทำกันไปเรื่อยๆค่อยๆทำกันก็เจอมาหมดแล้วอะทุกคนแล้วก็จนมาน้องพลอยช่วงเจอพลอยแรกๆยังรู้สึกกลัวพลอยอยู่เลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจมันมีออร่าความเป็นแบบ
แล้วเชียร์มาชุดนักเรียนอะแล้วเราก็ต้องแต่งหน้าชีอย่างเงี้ยแต่ชีก็เหมือนแบบเขาก็มีพลังมันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเราเกรงอะแล้วเราก็แบบไม่ค่อยกล้าแต่งอะไรแบบเนี้ยค่ะสมัยก่อนนี่จะรู้สึกเหมือนสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยไม่กล้าแต่งลงไปบนหน้าของคนที่ถูกแต่งเหมือนแต่งก็แต่งตามแพทเทิร์นอะไรเงี้ยจนวันนึงมันคลิกให้เราเริ่มแต่งแล้วมันดันมาเริ่มกับพลอยซึ่งจุดคลิกจุดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงพี่ปอพอจะจำได้ไหมคะมันเหมือนวันนั้นพลอยเป็นคนที่ผลักมือเลยอะแล้วก็แบบพี่จะเขียนเลยนะก็เขียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจุด turning point มันเป็นตรงนั้นรู้สึกว่าพอเขียนแล้วกล้าเขียนมันกลับกลายเป็นสวยมันกลับกลายเป็นทุกคนพูดถึงดีมันกลับกลายเป็นผลงานที่มัน stunning ก็เลยเปลี่ยนความคิดจากการที่แต่งหน้าปกติหรืออาจจะเรียกว่า preserve ก็ได้แล้วกลายเป็นแบบแต่งจัดเต็มจนมันกลายเป็นว่าสวยประหารหรือว่าพอพลอยออกงานทุกงานเนี่ยจะมีคนมาเฝ้ารอดูเลยแล้วก็เอามาดูมาวิเคราะห์ต่อว่าใช้อะไรใช้ยังไงทำยังไงสียังไงสียังไงทุกพรมแดงในเมืองไทยเนี่ยเรารับผิดชอบงานเกือบทุกชิ้นของเขาเลยครับอีเวนต์ต่างประเทศบางทีก็ติดกันไปใช่ไหมคะหรือแอนทองผสมอย่างเงี้ยเขาไปเปิดตัวสินค้าที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยพี่ป๊อกก็ไปด้วยพอไปปุ๊บเนี่ยพอแอนปรากฏตัวปุ๊บเนี่ยชาติอื่นๆเนี่ยเขาก็แหวกทางให้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนั้นคือทั้งหมดอะเราคิดว่าคือการแต่งหน้ามันไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวแต่คือคนทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสไตลิสต์เป็นเมคอัพคือตัวดาราเองออร่าของดาราเองคือมันต้องมาพร้อมกันเนาะมันเหมือนแบบองลงพร้อมกันอะทุกอย่างจะมาชนกันพอดีไม่ว่าการที่ทำให้เขามั่นใจหรือว่าฝีมือของเราหรือว่าความมั่นใจของเขาที่ส่งกลับมาให้เราทุกอย่างมันฟรุ๊สออกมามันก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์นั้นออกมาประหารพี่ป๊อกเนี่ยแต่งโมเมหลายทีเหมือนกันโดยเฉพาะโฆษณาอย่างโฆษณาสมูทอีนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องของการแต่งดาราซุปตาร์เซเลบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคนจะรู้จักพี่ป๊อกจากการแต่งเจ้าสาวกรุณาจองล่วงหน้าแต่ไม่รับจองล่วงหน้าเกิน3เดือนใช่จะรับล่วงหน้าคิวแน่นคิวยาวเรื่องของแต่งงานเนี่ยเป็นคิวแน่นเนี่ยจะเถียงเพราะว่าไม่ได้รับล่วงหน้านานดังนั้นจะไม่แน่นก็จะมีคิวที่มัน flexible เพราะว่าเราทำงานต่างประเทศด้วยมันก็ต้องจัดสรรเวลากลัวเรื่องเดินทางแล้วเดี๋ยวแบบพลาดกันแล้วเจ้าสาวเนี่ยเป็นอะไรที่ยกเลิกไม่ได้จริงเพราะเขาจะรู้สึกไม่ดีเลยหรือว่าถ้ายกเลิกเนี่ยอาจจะมีบางคนที่แต่งไปสักครั้งนึงเหมือนเขาจัด2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้งานนี้ไม่ได้งานหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้การแต่งเนี่ยอย่างที่บอกอะเวลาดูหน้าคนหนึ่งพี่ป๊อกจะเป็นดาราไม่เป็นดาราเซเลบไม่เซเลบหรือว่าสาวเลนเจนธรรมดาปกติเนี่ยมาลงนั่งตรงหน้าพี่ป๊อกมีวิธีการที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าจะแต่งให้คนคนนี้สวยได้ยังไงก็ไม่ใช่ว่าที่เขาเรียกว่าแบบเหมือนชีมีเวทมนต์ชีมีอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยไอ้ก็ไม่ได้มีเก่งขนาดนั้นหรอกก็ต้องทำกันบ้านก่อนต้องมีการส่งข้อมูลมานิดนึงเหมือนกับ reference, เราพูดคุยกันกอาจจะ reference ด้วยหรือว่าสิ่งที่ concern ในตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ส่งมาทั้งหมดเลยแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะรู้สึกไม่ดีเรารู้สึกรำคาญหรือรู้สึก crazy เลยมันเป็นวิธีการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนมากด้วยคุณกล้าบอกเราเราก็จะได้ให้คุณอย่างเต็ม 100% ค่ะเพราะนี่คือวันที่คุณต้องสวยที่สุดนะรวมถึงวิธีการแบบบำรุงผิวหรืออะไรก่อนที่จะทำงานด้วยซ้ำมากก็คือต้องมีการพูดคุยกันว่าก่อนหน้านี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะมานั่งเจอกันไม่ใช่1 2 3จะมาหวังเวทมนต์เอาวันแต่งไม่ได้ไม่มีแล้วพี่ป๊อกเป็นคนที่แต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยจะแต่งตรงหน้ากระจกมันแฟร์อินัฟมากเลยที่เจ้าสาวจะได้เห็นตัวเองในกระจกแล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์เห็นตัวเองในกระจกแฮร์สไตลิสต์เห็นเขาในกระจกทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันในนั้นคืออธิบายก่อนปกติเวลาเรานึกถึงว่าไปนั่งแต่งหน้ากับช่างเนี่ยคือการนั่งหันหน้าเข้าหากันแบบนี้แต่ของพี่ป๊อกเนี่ยก็คือมาถึงปุ๊บแบบนั่งหันหน้าเข้าหากระจกแล้วพี่ป๊อกเนี่ยก็คือเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็ถอยออกมามองที่กระจกเรื่อยๆตั้งแต่โมเมทำมาจะเจอแบบนี้เฉพาะตอนท้ายๆช่างท่านอื่นๆที่เคยแต่งกันเนี่ยจะมาให้เราหันหน้าเข้ากระจกเอาก็ตอนปลายๆแล้วซึ่งก็เริ่มเห็นแล้วใช่เราก็จะเริ่มเห็นโครงแล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างแต่เนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยใช่พี่ป๊อกได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเห็นอิโมชันของเขาด้วยเห็นอิโมชันของช่างทำผมด้วยทุกอย่างมันจะไปด้วยกันทั้งหมดแล้วผลงานมันออกมาเนี่ยมันถึงไม่ผิดเพี้ยนไงมันถึงกลายเป็นว่าโอเคนี่คือ Love Me Londonแต่งจริงๆความงามมันเป็นความงามที่อยู่ในเลเวลเดียวกันหมดถามถึงความยากง่ายได้ไหมอันนี้เราเข้าใจแหละว่าหน้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเวลาแก้ปัญหาให้เขาหรือว่าดูจะให้เขาสวยที่สุดเนี่ยมันมีเรื่องของการคืออย่างพี่สาวเนี่ยพี่สาวบอกว่าทุกอย่างมาในหลักมิลลิเมตรใช่กำลังจะพูดใช่ไหมคือไม่ใช่เซนติเมตรไม่ใช่ว่าแบบอะไรแต่ทุกอย่างแค่ยกตรงนี้ขึ้นอึ๊บนึงเก็บตรงนั้นอ
ึ๊บนึงมันจะได้จำดีมากไม่คือเรานั่งไงเราก็นี่แหละอีฉันก็รักจำเอาจากช่างชีวิตอีฉันอะที่แต่งหน้าได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเวลาเจอช่างเนี่ยแล้วเราคุยกันอะคือพี่จะมองหน้าหนูแล้วพี่บอกว่าเนี่ยถ้าพี่เอาคิ้วหนูตรงนี้นะขึ้นอีกสักมิลนึงนะใช่จึ๊บมันจะแบบแล้วจะทำให้ดูด้วยพอดีแล้วเราก็จะแบบยังไงวะคือคนทำเองก็ทำไม่ได้ในสมองพี่เวลามองหน้าคนมันเป็นหน่วยแบบนั้นเลยใช่ไหมคิดแบบนั้นค่ะคิดเป็นคำนวณแบบนั้นสมมติว่าอะโมเมนต์ลองหน้ากระจกตรงนะถ้ามองไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าคิ้วมันยกอีกสัก2มิลเนี่ยหน้าเขาสวยแน่เลยก็ลองยกดูซึ่งปรากฏใช่แล้วซึ่งมันสวยก็เป็นสวยก็ go ahead เลย go ahead เขียนต่อเลยถ้าสมมติว่าเขาเปิดรายผมตรงนี้ดึงขึ้นนิดนึงแล้วหน้าเขาจะคลี่ออกกลางออกแล้วดูลุคแบบ younger ช่างทำผมก็จะช่วยได้ซึ่งเขาก็จะดึงให้ซึ่งก็ต้องดึงให้ถูกทางแล้วก็ต้องเป็นช่างทำผมที่เขาดึงได้ด้วยพอดึงปุ๊บไม่ใช่ดึงแล้วตาเหล่ไปเลยถึงแบบว่าอุ้ยตายตึงเกินอะไรคือมันก็ถึงได้บอกว่าต้องเป็นการที่มองเข้ากระจกและทำงานไปด้วยกันใช่มันจะเท่ากันทุกสัดส่วนคือแบบว่า asymmetrical ทั้งสองข้างคือแบบต้องแบบมาในส่วนความเลยเฮ้ยซึ่งมันยากนะผู้หญิงมองตัวเองทุกวันยังคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยอะแล้วนี่พี่สาวก็คือไปถึงลงนั่งปั๊บเจอกันปั๊บก็มองแล้วก็แบบมาบอกได้แต่เพราะว่าฝึกแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครูที่ตอนเด็กๆที่เขาสอนเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็ต้องมองหน้าคนไปเรื่อยๆแล้วก็ลองอ่านดูว่าคนนี้เขาเขียนอะไรถึงจะสวยหรือเขาทำอะไรถึงจะสวยหรืออะไรที่เขาไม่สวยก็แก้ซะมันเลยเหมือนปรับนิสัยในการมองไปเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเวลามองหน้าคนเนี่ยในสมองก็จะคิดไปแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เขาสวยขึ้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราพูดคุยกันไปเงี้ยแต่หัวก็จะคิดด้วยว่าเอ๊ะคนนี้ไปเราพูดแล้วตาเขาสวยมากเลยเขายิ้มตาแบบสปาร์เกิลมากเลยตาเขียนตรงนี้ให้ตามันดูวาวๆมีน้ำหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยพี่คิดแบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ปกติแล้วเราอาจจะไม่รู้ไงคือเราก็แค่เห็น finish product คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมพาเพลินหรือว่าดูพี่ป๊อกจาก IG หรืออะไรต่างๆก็จะเห็นสิ่งที่เสร็จแล้วว่าออกมาแล้วเป็นแบบนี้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมมันถึงเป็นลายมือของพี่ป๊อกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็นี่ก็เป็นวิธีคิดที่แบบมันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเผื่อใครที่ดูพาเพลินตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเป็น make up artist เนี่ยลองมองดูเพราะว่าเอาจริงแล้วแต่งหน้ามันไม่มีสูตรสำเร็จนะพี่เนอะว่าบล็อกเดียวกันแล้วจะรอดกับทุกคนนะถ้าคุณเป็น make up artist เนี่ย make up artist ที่ดีก็คืออ่านตัวลูกค้าให้ออกแล้วออกยังไงก็ต้องออกภายในระยะเวลาที่มันค่อนข้างเร็วมากเลยคืออ่านฟรื้นแล้วก็เริ่มทำแบบนั้นซึ่งถ้าไปแล้วมันไม่ใช่เนี่ยเราต้องหันทางให้ทันเพื่อจะกลับมาให้มันใช่จริงๆเพราะว่าวันแต่งงานวันพิเศษมากๆอ่ะแล้วเขาไม่มีทางที่เขาจะเพี้ยนหรือว่าเขาจะไม่สวยได้ทำได้หนเดียวเขาต้องสวยที่สุดต้องสวยที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ bridesmaid หรือว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็แต่งหน้าก็แน่นกันเลือกเกินการรับผิดชอบมันหนักขึ้นแต่งหน้ามาฆ่าเจ้าสาวกันเยอะมากเมื่อกี้เราพูดเรื่องของของแล้วนิดนึงพี่ป๊อกว่าคนจะต้องคิดคือเวลาเห็นช่างจะต้องนึกว่าช่างต้องมาพร้อมกับ biggest train case in the world คือต้องยกบ้านมาทั้งหลังแต่ถ้าเกิดใครเคยแต่งหน้ากับพี่ป๊อกหรือเห็นเบื้องหลังนิดๆจะเห็นกระเป๋าแต่งหน้าใบน้อยๆกระเป๋าแป้งเล็กๆเล็กเนี่ยใบไม่เกิน everyday ของพาเพลินเนี่ยแค่นี้แต่งเจ้าสาวแล้วก็แบบอาจจะมีแบบซองอีก 2-3 ซองอุปกรณ์นี่นั่นโน่นนิดหน่อยของแค่นั้นน่ะมันสามารถที่จะแบบแต่งเจ้าสาวได้จริงก็1คือเราต้องคำนวณมาแล้วค่ะ2คือกันบ้านต้องทำมาแล้วค่ะอาจจะไม่ต้องทำแบบ 3-4 เดือนล่วงหน้าทำแค่ก่อนหน้าวันก็ได้ที่เราจะเตรียมของอะไรเงี้ยค่ะพอเราทำกันบ้านมาค่อนข้างเป๊ะหรือว่ามันดีมากๆแล้วเนี่ยของไม่ต้องเยอะหรอกของที่ใช่เท่านั้นที่จะใช้กับเขาแล้วก็ผลงานมันก็จะออกมาแบบที่มันใช่จริงๆทีนี้หาข้าวของยังไงเพราะของคุณพี่เนี่ยก็เป็นเบอร์ต้นๆที่พอหนูแหวกกระเป๋าปุ๊บหนูก็จะแบบพี่ป๊อกนั่นอะไรอันนั้นมาจากไหนอันนั้นเป็นใครทั้งที่มันอยู่น้อยๆเนี่ยมันจะชอบมีอะไรโผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่เจอกัน6เดือน7เดือนปีนึงอะไรที่เราจะแต่งกันเนี้ยพอเปิดกระเป๋าคุณพี่มาหนูก็จะแบบบางอันเราก็รู้บางอันเรารู้ทันบางอันเราก็จะคุณพี่อันนี้หนูมีอันนี้หนูมีกับบางอันหนูก็แบบก็มีแล้วอะไรอันนี้อะไรอ่ะพี่ป๊อกแล้วก็จะแอบดูเบอร์แอบดูแบบนี่อะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๊อกซอร์ซิ่งของยังไงโอเคคือการเดินทางช่วยด้วยส่วนนึงแต่ว่าเลือกของยังไงย้อนกลับไปที่ก่อนยุคที่จะเป็นโซเชียลเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆเลยทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็จะมีการมอง product ที่จะมาใช้ด้วยอยู่แล้วของอันนี้มันเด่นจังเลยเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีเหมือนแพนด้าเพนอะที่ใช้เรายังพูดกันอยู่ว่าแพนด้าเพนคือเป็นสิ่งที่แล้วคือพี่ป๊อกก็มาแนะนำว่าน้องนี่ไงมันเป็นเหมือนแบบที่ลบนะซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อแล้วค่อยโอเคขึ้นมาหน่อยแต่เมื่อก่อนมันมีแค่เ
่อีแพนด้าเพนนี่คือแพนด้าเพนอะแล้วก็แบบคือตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าพรอดที่มันน่าตื่นเต้นเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันสนุกแล้วลูกค้าคนที่เป็นเซเลบริตี้หรือใครต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบโอ้ my god นี่คืออะไรอะจริงโฟกัสมันจะไม่หลุดกับความงามทุกอย่างเราจะอยู่ในก้อนตรงนี้อยู่ในความงามตรงนี้คือสนใจกันอยู่แค่นี้พูดคุยเล่นกันแล้วเราว่าจริงๆมันช่วยให้เกิด conversation ระหว่างคนแต่งกับคนถูกแต่งด้วยนะว่าพี่หนูเคยใช้อันนี้หนูชอบสีนี้จังก็จะได้เข้าใจเขาใช่ไหมคะมันเกิดความว้าวด้วยเหมือนเวลาที่ทำงานกับช่างภาพชั้นนำระดับดังๆเนี่ยเขาก็จะไม่อยากให้โฟกัสมันหลุดคือเราต้องอยู่ในกล้องอย่างเดียวอิโมชันอะไรเขาก็จะพูดตัวของนางแบบก็จะอยู่กับช่างภาพเช่นกันเวลาที่แต่งหน้าก็เหมือนกันพอมีคนมากวนหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมันทำงานแล้วมันหลุดโฟกัสอะความงามก็ลดอะแล้วราคาที่เขาจ่ายเนี่ยมันก็เราก็รู้สึกว่ามันทำงานไม่เต็ม 100% เราต้องทำให้สมราคาที่เขาอุตส่าห์จะเป็นกับเราใช่ดังนั้น product อะไรที่มันเก๋ๆเนี่ยมันก็เป็นตัวนึงที่เป็นตัวช่วยเหมือนกันที่จะทำให้ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กันโฟกัสเดียวกันทำงานเดียวกันอยากให้แนะนำนิดนึงว่าถ้าสมมุติน้องๆ อาจจะไม่ใช่คนที่เดินทางสมมติคุณผู้ชมที่ชมพาเพลินอยู่เนี้ยถ้าตัดเรื่อง PR ทิ้งไปนึกออกไหมจะไปหาผลิตภัณฑ์หรือหาอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองหรือถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องความงามอยากได้ตัวเลือกอยากได้อะไรเยอะขึ้นพี่ป๊อกมีคำแนะนำยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าแบบถ้าจะต้องการอะไรเมืองไทยนี่มีเยอะมากเลยที่แบบเราสามารถหาของดีๆได้อย่างเช่นวันนึงนึกถึง T-Labs อย่างเงี้ย T-Labs สกินเนาะเดี๋ยวเราต้องย้อนไปก่อนเรื่องนี้ถ้ามานั่งกับพี่ป๊อกสิ่งแรกที่จะโดนทำคือต้องมีท่านผู้ช่วย1ท่านที่จะมาปลุกผิวของท่านจากที่แบบล้มเงิบหน้าคว่ำมาเมื่อวานนี้ให้แบบพร้อมกับการที่พี่สาวจะแต่งหน้าจะมีมาร์คทิชชู่มาสมมตินัดกอง 6:00 นพาเพลินมานั่งเดี๋ยวซิสเตอร์จะตามมาซิสเตอร์เทกซ์มาแล้วเดี๋ยวซิสเตอร์ตามมานะจ๊ะเตรียมผิวไปก่อนก็จะมี1ท่านมาแล้วก็พร้อมกับกระเป๋าแบบสกินแคร์เบอร์แรงมากแล้วเหมือนมานั่งนวดหน้าให้พาเพลินก่อนเลยแล้วก็มีชีทมาสมีอะไรทุกอย่างหน้าที่ของแอสซิสแตนต์เนี่ยจะมีอยู่3คนค่ะซึ่งแอสซิสแตนต์เนี่ยมาถึงปุ๊บเขาจะมาเล็งก่อนเลยโต๊ะเป็นยังไงที่อยู่ที่ยืนเป็นยังไงแสงดีไหมถ้าแสงไม่ดีเขาต้องไปคุยเพื่อเอาแสงมาให้พอวางปุ๊บแล้วก็ทรีทเมนต์ให้กับคนที่เป็นผู้แสดงแบบหรือว่าลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับ beautiful inside out อาจจะขาดนอนหรือจะอะไรมาก็มีมาสเป็นใต้ตาหรือจะเป็นมาร์คทิชชู่ทั้งหน้าก็ได้ซึ่งของเหล่านี้ก็คืออย่างที่พี่บอกอ่ะพอนึกถึงอย่างแล้วก็ซอสซี่ที่นี่นั่นแหละ3 Labs หรือแบบมีอะไรอีกใช้อะไรอีกเล่าคนชอบฟังเรื่องยี่ห้อคนอยากรู้มันมีอันนึงนะ ที่พี่บอกจำชื่อไม่ได้แต่มันใช้ดีมากเลยสกินไอซ์แลนด์อันนั้นคือใต้ตาหนูชอบอันนั้นมากอันนั้นเคยเป็นเฟเวอริตของหนูพอทำแล้วมันเหมือนมันเฟรชอัพขึ้นมาทันตาเห็นเลยฮะแล้วก็ถ้าส่งให้ได้ใช้ก่อนนอนเนี่ยอยากส่งให้ก่อนใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบมันชึบขึ้นมานิดนึงคือโอเคมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆทำให้ถุงใต้ตาหายไปแต่ว่าอย่างน้อยมันทำให้แบบมิลลิเมตรนึงก็เคาท์นะยกขึ้นมาสักแอปนึงก็จะดีมันทำให้การทำงานของเราที่จะต้องต่อจากตรงนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นพอเราจะลงไอ้พวกทรีทเมนต์หรืออะไรเงี้ยเราจะลงง่ายขึ้นแล้วเพราะมันจะซึมเข้าไปเราสองคนเนี่ยเคยไปเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นัดหมายที่ร้านที่ขายของเหล่านี้บ่อยมากจนน่ากลัวจนบางทีมาที่นี่เหรอคะแล้วก็จะมีการชะงกมองกระเป๋าซึ่งกันและกันว่าซิสเตอร์ซื้ออะไรหรอแล้วน้องล่าน้องเคยลองอันนี้หรือยังรู้ตัวอีกทีคือทั้งสองฝั่งอะคือของคล้ายๆกันเพราะว่าก็จะสิงกันเองพี่ก็สิงหนูก็สิงพี่กันไปมาซื้ออะไรอะมันคืออะไรจริงๆเราพูดถึงร้านนี้บ่อยมากค่ะคุณตามไปนะคะ BFF นะคะไปได้เราทำกันทั้งคู่แล้วคือเถียงไม่ได้เลยเรื่องของ product เนี่ยคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แต่งยังต้องปรึกษาโมเมเลยแบบซิสอันนี้มันคือยังไงมันดียังไงมันอะไรความดีคือเวลาเราคุยกันหรือเราไปเจอกันที่ร้านอย่างเงี้ยมันคือพี่เขาเป็นช่างเราเป็น end user ไงคือโมเมไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นช่างของมากกว่าดิฉันเรามองว่าเราเป็นมนุษย์ผู้บริโภคคนหนึ่งซึ่งเราอยากสวยแบบนี้เราไม่มีมือแบบ1 2มิลลิเมตรมาช่วยเราจะต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มักจะเจอกันที่นี่แล้วก็แบบช้อปปิ้งกันอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้าถามโมเมอย่างเงี้ยค่ะปรึกษาใช่มั้ยสีเสืออะไรอย่างงี้อาจจะถามน้องปอก็ได้ที่ BFF ก็อาจจะบอกว่าพาร์ทเนอร์ของดิฉันปอค่ะมันคืออะไรคะชิ้นนี้มันคืออะไรหรือชิ้นเนี้ยซิสใช้อยู่มันแซ่บกลายเป็นว่าพอฟังพี่ป๊อกแล้วอ่ะพี่ป๊อกซื้อเครื่องสำอางทุกระดับชั้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าไฮเอ็นอย่างเดียวซิสใช้หมดเลย3 Lab นี่ก็คือใช้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปอังกฤษยุคแรกๆหรือว่าทัชช่าคือจริงๆของเหล่านี้มันเป็นของที่เมื่อก่อนอ่ะเราต้องไปซื้อจากเมืองนอกใช่ใช่เราต้องซื้อเราก็อาจจะเก็บเป็นความลับเล็กน้อยฉันชอบการเก็บเป็นความลับเล็กน้อยแบบเนี้ย
ยูไม่บอกไงเดี๋ยวนี้หวงไม่ได้แล้วหวงไม่ได้แล้วมีขายแล้วเด้อมีขายแล้วอย่างงี้เฮ้ยจริงๆแล้วกำลังมันเลยอ่ะอยากจะถามต่อไปถึงเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆแล้วนะคะแต่ว่าดูนาฬิกาแล้วและทีมงานด้านหลังทำอย่างนี้แล้วนะคะบอกว่าพี่ค้าหมดเวลาค่ะสำหรับคลิปแรกนะคะไว้ติดตามคราวหน้านะคะเราจะมาคุยกับพี่ป๊อกกันต่อนะคะเรื่องการไปโกอินเตอร์กันใครที่แบบอยากเป็นเมคอัพอาร์ติสต์อยากรู้ว่าการทำงานเมืองนอกมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาคุยกับพี่ป๊อกต่อวันนี้ขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ